สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัปเหร่อขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนนะครับสำหรับคลิปนี้กับผมขอเสนอเรื่องคน4ประเภทท่านผู้ฟังที่เคารพครับสังคมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานบริษัทก็จะต้องมีคนมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับแต่โบราณคนโบราณนะครับท่านได้แบ่งไว้คนไว้ใน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนฉลาดและขยัน1คนฉลาดแต่ขี้เกียจ1คนโง่และขี้เกียจ1และสุดท้ายคือคนโง่แต่ขี้เกียจนะครับมีลักษณะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยครับว่าคนโบราณในท่านแบ่งคน4ประเภทนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับมาดูคนประเภทที่1นะครับท่านบอกว่าคนฉลาดและขยันนะครับคนประเภทนี้ถ้าส่งเสริมให้ดีแล้วต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นเจ้าคนนายคนว่าอย่างนั้นนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพจึงควรเลี้ยงไว้และไม่ควรเลี้ยงไว้ห่างสายตาแต่อย่าให้ใกล้ชิดเกินไปเพราะอันตรายนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับ2คนประเภทที่2ฉลาดแต่ขี้เกียจนะครับคนประเภทนี้ควรให้ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้หัวคิดหรือวางแผนจะเหมาะที่สุดเพราะเป็นคนเก่งคิดไวแต่การปฏิบัติต้องมีคนช่วยอันนี้คุ้นๆนะครับถ้าทางด้านทหารน่าจะเป็นฝ่าย4นะครับฝ่ายเสนาธิการนะครับอันนี้ประเภทที่3นะครับคนโง่และขี้เกียจโง่และขี้เกียจนะครับอันนี้คนประเภทนี้พอเอาไปเป็นแรงงานได้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับแต่ต้องคอยจับตาดูคอยแนะนำให้ทำตามหรือให้มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นปล่อยให้ทำเองไม่ได้ต่อไปมาดูประเภทที่4นะครับประเภทที่4นี้คนโง่แต่ขยันอันนี้โง่แต่ขยันนะครับอันนี้คนประเภทนี้มักสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมอันตรายต่อสังคมและวงกรไม่ว่าจะให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนได้ง่ายในสังคมหรือองค์กรไหนก็ตามย่อมจะมีคน4ประเภทนี้อยู่ด้วยเสมอการจะใช้งานคุณในสังคมหรือองค์กรนั้นให้สอดคล้องกับลักษณะนิสัยหรือคุณภาพของคนจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังมีคำกล่าวเป็นภาษาฝรั่งว่าPut the right man on the right job นะครับเพราะการเลือกคนได้เหมาะกับงานก็มีแต่ความสำเร็จในทางตรงกันข้ามการเลือกใช้คนไม่ถูกกับงานก็มีแต่จะล้มเหลวและเป็นอันตรายทั้งแก่สังคมและองค์กรในวงกว้างเช่นกันแล้วท่านล่ะคิดว่าอยู่ในประเภทไหน